สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบทุกคนนะคะตอนนี้พี่เออยู่ในบรรยากาศโอ้โหอยากจะบอกว่าสวยงามมากนะคะพี่เออยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าซุงนะคะวันนี้เรามาเขาเรียกอะไรดีกราบบูชาสักการะนะคะที่นี่นะคะบรรยากาศสวยมากๆจริงๆแล้วก็พี่เอเนี่ยวันนี้ได้มีการบริการนะคะจากรถตู้พิเศษแล้ววันนี้พิเศษมากกว่านั้นอีกนะคะคนขับน้องนุของเราเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวพี่เอจะสัมภาษณ์เขานิดนึงว่าวัดนี้เป็นวัดที่สำคัญยังไงของจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่คนจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็คนทั่วไปเขาถึงอยากที่จะมาวัดนี้กันค่ะสวัสดีค่ะนุนี่หนูสวัสดีค่ะหนูช่วยอธิบายพี่ฟังหน่อยสิว่าวัดนี้เนี่ยทำไมเขาต้องมาทำไมวัดถึงใหญ่โตมโหฬารทึกอะไรกันขนาดนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะอธิบายยังไงดีอ่ะเห็นได้ข่าวว่าวัดนี้สมัยก่อนเนี่ยเป็นวัดร้างใช่ครับแล้วก็เจ้าอาวาสท่านยังไงนะคะท่านแบบมาเขาเรียกบูรณะเหรอเขาเรียกว่าไงคะเขาเรียกอะไรอ่ะมาจำมาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ทำการสร้างทำการบูรณะแล้วก็เป็นพระพัฒนาใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็ตอนนี้ท่านเสียชีวิตเสียแล้วครับท่านเสียชีวิตแล้วมรณภาพแล้วแล้วก็เอาศพของท่านเนี่ยอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่วิหารแก้วครับอยู่ที่วิหารแก้วฉะนั้นศพของท่านเนี่ยไม่ได้มีเน่าเปื่อยใช่ไหมที่เขาพูดไม่ครับแห้งไปเฉยคือทุกคนค่ะแปลกประหลาดมากคือศพของท่านเนี่ยท่านเจ้าว่าเนี่ยแห้งแล้วก็อยู่ในโลงแก้วแล้วก็เขาก็ยังเอาไว้ที่นี่ฉะนั้นคนเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็อยากที่จะมากราบเคารพสักการะบูชาอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีอะไรอีกนะใครที่มาถือศีลมาพักเขาเรียกว่ามาบำเพ็ญคือพี่เป็นคริสฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเขามาพักที่นี่ได้เลยนะคะมีชุดขาวนุ่งขาวใครถือศีลวันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรเนี่ยเขาก็จะมาที่นี่กันหมดเลยฉะนั้นหากใครสนใจมาได้เลยวัดอยู่แถวไหนนะคะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะถ้าเกิดใครเดินทางจากกรุงเทพเรามาสายสุพรรณเหรอเรามาออกสายเอเชียครับเราเดินทางสายเอเชียนะคะแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาเลยกับสายอะไรได้บ้างมาที่นี่ก็อยุธยาชัยนาทนะครับสายขึ้นเหนือครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมาทางเหนือนะคะสายอยุธยาชัยนาทคือผ่านแน่ๆมาที่แวะเข้ามาที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเดี๋ยวพี่เอตอนนี้เขาเปิดละเดี๋ยวพี่เอพาทุกคนชมบรรยากาศข้างในนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาเที่ยวเลยไม่รู้กี่ไร่เนาะใหญ่มากหลายพันนะครับหลายพันไร่นะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูคนแห่แหนมาก็ในหลวงร.9ครับท่านมาที่นี่ไม่เคยดูพี่ครับท่านเข้ามาบ่อยครับอ๋อจริงเหรอจริงครับก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาที่นี่บ่อยนะคะฉะนั้นก็เลยเนี่ยคนมากันเต็มเลยเดี๋ยวพี่เอพาดูบรรยากาศต้นไม้คือถ้าเกิดใครมาที่นี่เนี่ยจะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเนี่ยนกร้องได้ยินไหมเสียงดังไปหมดเลยค่ะแล้วรถก็มากันเต็มล่มลื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสนามหญ้ามีการฝึกพี่เอคิดว่าไม่รู้เขาเรียกว่าถูกไหมนะคะที่แบบเดินตอนเช้าอ่ะเขาเรียกเดินจงกรมหมอเขาเรียกเดินวิปัสสนาเขาเรียกเดินอะไรไม่รู้อ่ะคือเต็มไปหมดเลยนะคะมาฝึกมาเรียนรู้ธรรมะอะไรกันที่นี่นะคะเดี๋ยวพี่เอพาทุกคนเดินชมเลยค่ะขอบคุณนุ๊กค่ะอันนี้รถของเราวันนี้นะคะนี่รถของเราแล้วก็วันนี้พี่เอมากันหมดเลยคุณแม่พี่เอพี่โต้งน้ามาน้องน่านน้องสาวพี่โต้งมาเร็วนั่นมาเร็วเดี๋ยวเราจะพาเอาไปไหนถือมาเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่เอพาไปชมบรรยากาศนะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศนะคะนี่เห็นไหมนี่บรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะไปเราเดินกันไปตอนนี้ทุกคนข้างในเนี่ยก็คือเป็นที่พักนะคะแล้วก็ทานอาหารได้ตอนนี้เนี่ยเขาเปิด
เราจะเข้าไปชมวิหารแก้วพี่อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเนื่องจากว่าพี่เอยังไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนมาที่นี่คนที่ทำการบ้านมาก่อนคุณแม่เพกับพี่โต้งนั่นเองเขาก็จะเข้าใจแล้วก็รู้เดี๋ยวพี่อ่ะค่อยสัมภาษณ์พี่โต้งกับคุณแม่พี่เอนะคะนี่สวยมากเลยชอบจังที่นี่ร่มรื่นมากๆนะคะอ๋อที่เป็นพระวิหารแก้วเพราะว่ากระจกเนี่ยเห็นไหมพระวิหารแก้วจะเห็นกระจกเห็นแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนันสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้น้องนันกับพี่เอนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันนี่คนเริ่มมาแล้วพอเปิดให้คนเข้าแล้วนี่ทีมสวทีมสวกำลังเดินเดี๋ยวเราจะถามแม่คะช่วยอธิบายหน่อยว่าวัดนี้มีความสำคัญยังไงทำไมถึงอยากมาที่อยากมานะคะเพราะว่าก็นับถือท่านค่ะท่านแต่ก่อนก็เรียกว่าท่านฤาษีลิงดำที่วัดท่าสูงท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะยังศพของท่านยังอยู่ในวิหารนะคะก็อยากจะมากราบไหว้ค่ะนี่ก็มาเล่นโอเคโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะคอยอธิบายนะคะให้กับทุกคนทราบโอเคแสดงว่าทุกคนเนี่ยที่เขาเรียกวัดท่าซุงจริงๆอาจจะไม่ใช่เขาชื่อจริงคือวัดท่าซุงแต่ว่าคนชอบเรียกว่าวัดฤาษีลิงดำใช่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 เออเคยได้ยินแค่ว่าวัดฤาษีลิงดำนี่ดูลิงดำเป็นชื่อท่านไงเป็นชื่อของท่านอ๋อท่านชื่อว่าฤาษีลิงดำแล้วทำไมต้องเป็นฤาษีอ่ะไม่ท่านเป็นพระเนี่ยล่ะอ๋อท่านเป็นพระแต่ท่านปฏิบัติธรรมอ๋อเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วคนก็เลยเรียกว่าฤาษีอย่างนี้เหรอฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมาวิหารแก้วนะคะตอนเช้าเปิด9โมงเช้าถึง11โมง45ตอนบ่ายเปิดบ่าย2ถึง4โมงเย็นแสดงว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยเราจะต้องรอโอเคนี่เรามาพร้อมกันหมดมีตาน้องสาวพี่โต้งนะคะโอเคนั่นครับเป้คิดว่าแก้วน้ำคงเอาเข้าไปไม่ได้นะเราต้องทิ้งแล้วมั้งนี่ไงโอเคตอนนี้ทุกคนเข้ากันไปแล้วนี่คือถึงเวลาเปิดแล้วนะคะงั้นเวลาเรามาที่นี่วันนี้พี่เอใส่ดีหน่อยพี่เอใส่ชุดแสกว้าวนี่ที่นี่นี่ไงอ๋อเนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็คือนี่นะคะก็คือถวายพระราชกุศลนะคะ60พรรษาโอเคโอ้คนเยอะมากเลยพอเปิดเพราะว่าเวลาที่นี่มีเวลาเปิดเวลาปิดนะคะหน้าเป๊ะเอกแก้วน้ำเอาไปให้ลุงโต้งซิแก้วน้ำเดี๋ยวโต้งกูไม่เอานู่นลุงโต้งอยู่ข้างหน้าเอาให้ลุงโต้งเดี๋ยวแก้วน้ำไม่เอาเข้าโอเคนี่ค่ะว้าวที่นี่สวยมากนั่นเขาไม่ให้โอน้ำเข้านะนั่นนั่นให้ลูกต้องก่อนโอเคเราต้องถอดรองเท้านี่ค่ะช่วงเวลาเปิดปิดพระวิหารแก้วนะคะฉะนั้นใครจะมาที่นี่1ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา2ห้ามเอาเครื่องดื่มเข้ามาและ3กรุณาถอดรองเท้านะคะโอเคเสียงวิดีโอดีกว่าโอเคคนเยอะมากระวังไม่นั่นอยู่กับลุงโต้งไม่ต้องห่วงไม่เข้าเดี๋ยวเขาอยู่กับลุงโต้งเดินตรงเข้าไปอ๋อนี่นะคะนี่คือพระวิหารแก้วว้าว
ต้องอยู่กับน้ำพี่ต้องอยู่กับน้ำว้าวโหโอ้โหที่นี่คือพระวิหารแก้วนะคะทุกคนสวรรค์เลยอะค่ะสวยมากโอ้ที่นี่เขาถึงเรียกว่าพระวิหารแก้วศพของลือสีลิงดำใช่ไหมพี่เอเดี๋ยวนะมีทุกคนเขาทำพิธีอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ลูกของท่านเนี่ยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้อ๋อเขาจะมีกระจกกั้นนะคะนี่คือลูกของท่านแล้วก็นี่คือเป็นกระจกใสหมดเลยนะคะพี่เออ๋อทุกคนก็จะมากราบอ๋อทุกคนก็จะมากราบแบบนี้นะคะอ๋อก็จะมีธูปเทียนแบบนี้ขอโทษอ่ะนี่เดี๋ยวนะคะขอถ่ายหน่อยนะคะนี่ก็จะมีแบบนี้นะคะพานแบบนี้เราก็สามารถไปหยิบพานแบบนี้เนี่ยค่ะพานแบบนี้มาได้เลยนะคะพานแบบนี้โอเคอ่ะนี่ไงอันนี้ของพี่โต้งหยิบมาแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรคะบูชาอ๋อพ่อเอามาบูชาโอเคนะคะอันนี้พี่โต้งโอเคเดี๋ยวให้พี่โต้งทำอันนี้คือพี่โต้งไปละแล้วก็อ๋อนี่ค่ะแต่เขาไม่แล้วก็แต่ละคนก็จะกราบไหว้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือใครศรัทธาด้วยความเชื่อนะคะที่นี่จะทุกคนก็เข้ามาด้วยความเคารพนะคะมาขอพรโอเคงั้นที่นี่เนี่ยจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยนะคะที่นี่จะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยนะคะก็จะมีคนที่เขามีความเชื่อทางด้านพุทธศาสนานะคะก็จะเข้ามากราบขอพรนมัสการนะคะที่นี่คือวิหารแก้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอจบไลฟ์เท่านี้ก่อนนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวกันที่นี่คือวิหารแก้วอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะโอเคให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดอุทัยกันนะคะหลังจากที่จบจากวัดที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่บ้านสีม่วงกันนะคะบ้านสีม่วงอยู่ในตัวของอำเภอเมืองนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีบ้านสีม่วงเนี่ยคือทุกหลังที่ตู้บ้านโบราณนะคะเขาก็จะทาด้วยสีม่วงหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปตะเวนดูกันแล้วก็ไปดูขนมไปดูอาหารอร่อยนะคะทริปวันนี้ทั้งวันเราจะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีกันนะคะ